ก็พอมีบ้างครับถ้าเป็นสมัยเป็นแบบเด็กๆเป็นวัยรุ่นตอนต้นอะไรเงี้ยครับมีเหมือนกันครับแต่ว่าช่วงปัจจุบันนี้ก็จะไม่มีแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงของเราซะทั้งหมด 100% ครับใช่ครับมีเคยมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเหมือนกันครับที่อาจจะเป็นต่างค่ายใช่ไหมครับอะไรเงี้ยที่ผมโดนก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ร้องเลยครับส่วนใหญ่ก็จะบอกเขาว่าแบบขอโทษนะพี่อะไรเงี้ยแบบร้องไม่ได้อะไรเงี้ยครับใช่ก็เข้าใจนะครับใช่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรส่วนผมยังไม่เคยเจอกรณีที่แบบเป็นปัญหาอะไรเงี้ยครับใช่จริงๆผมว่าพี่ๆเพื่อนๆศิลปินทุกคนแบบรับทราบดีเรื่องนี้อยู่ในใจอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าเรามีเจตนาที่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมว่าในกรณีอย่างเพื่อนผมเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจด้วยความที่ว่าอาจจะมีความเข้าใจแบบว่าเฮ้ยเรามาอยู่ที่เดียวกันแล้วเราก็ใช้เพลงน่าจะได้อะไรเงี้ยคือไม่ได้เจตนาแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยทุกคนจะมีความเขาเรียกว่าอะไรระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่แล้วซึ่งอย่างตัวเราเองด้วยก็เคยมีอยากร้องนะแต่เราก็รู้ว่าเอ้ยมันไม่ได้ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์อ่ะบางทีมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนบางคนเขาใจดีมันเป็นเรื่องความรู้สึกบางคนใจดีไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็ขอกันก่อนก็ผมว่าก็น่าจะง่ายกว่าก็จะจบยังไม่เคยครับยังไม่เคยโดนครับใช่ครับใช่ถ้าร้องเพลงของศิลปินท่านอื่นก็ส่วนจะเป็นศิลปินในค่ายเดียวกันครับจริงๆทุกวันนี้ที่เวลาเราเล่นดนตรีหรือว่าเราเอาเพลงของเรามาร้องนะครับพวกผมก็ต้องจ่ายลิขสิทธิ์นะไม่ได้แปลว่าคือเราเอามาร้องฟรีๆเพราะเราเป็นเจ้าของคือมันเป็นธรรมชาติครับเราก็ควรจะเหมือนเอาเพลงมาร้องเราก็ควรจะแบ่งส่วนนึงซึ่งเป็นค่าทำงานเนี่ยให้กับคนที่เขาแบบสร้างเพลงนี้ขึ้นมาซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันควรจะต้องเป็นอยู่แล้วคือไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยยกเว้นว่าอันนั้นเราแบบแต่งเอง 100% เองอะไรเงี้ยเขายังต้องหักเข้ามาคือมันโดยระบบอะครับมันจะต้องมีการแบบหักเป็นเรื่องปกติอันนี้เราก็อาจจะต้องไม่ลืมไปเลยดีกว่าครับอันอาจจะเรามันคงด้วยปัจจัยหลายเหตุผลแหละเหตุผลมันเยอะมากเลยใช่แต่ครั้งที่ดีเราก็ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก็ไม่หล่อมีนี่ใช่คือเขาเรียกว่าคือคนที่มาดูครับบางทีเขาก็อยากได้ฟังเราร้องเพลงนี้ถึงแม้จะเป็นของต่างศิลปินแต่อยากฟังผ่านของเรามันก็จะให้อีกความรู้สึกหนึ่งครับอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้ามันกระทบกระแทกกันมากก็อาจจะแบบไม่ได้เข้าใจครับในระดับหนึ่งเข้าใจในระดับหนึ่งคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับกันในสังคมด้วยส่วนหนึ่งนะครับเหมือนเรื่องรูปยกตัวอย่างเหมือนรูปครับบางทีมีการเอารูปไปใช้โดยที่ไม่ได้ให้เครดิตว่าเป็นของใครอะไรเงี้ยใช่ไหมผมว่ามันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนอะแต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่เจ้าของผลงานด้วยเจ้าของตัวโปรดักต์ด้วยว่าเขารู้สึกอย่างไรใช่แล้วแต่คนครับแล้วแต่คนจริงๆครับใช่ ใช่ถ่ายแบบถ่ายแฟนบ้างใช่ครับสนุกดีครับถ่ายตอนนี้มาการเห็นชอบแกล้งแฟนตลอดอ๋อช่วงนี้มันไส้ไงแบบลงอินสตาแกรมตัวเองแบบสวยงามอะไรเงี้ยเราก็อยากให้เห็นอีกมุมนึงมากกว่าว่าเฮ้ยคนเรามันก็เป็นแบบเนี้ยอะไรเงี้ยเห็นแบบเอ้ย energy ดีแต่จริงๆตอนนี้ไม่เลยครับไม่เลยเขาก็แฮปปี้ครับเขาก็ตลกมากกว่าคือมันก็เป็นความจริงอ่ะเราก็เฮ้ยมันก็ต้องมีมุมแบบนี้บ้างเว้ยอะไรเงี้ยตัวเองต้องสวยอะไรเงี้ยแต่เราไปลงภาพแบบก็เ
ไม่รู้ลงไปแล้วอ่ะลงไปแล้วมีไหมที่แบบงอนแบบทำไมทำแบบนี้เลยไม่มีครับไม่มีส่วนใหญ่เป็นตลกมากกว่าบอกคือเขามีแบบนี้คอลเลกชันแบบนี้สะสมของผมไว้เยอะด้วยไงเขาก็เลยบอกเออเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูมีมีแต่แบบไม่เอาว่าเดี๋ยวแฟนๆพี่ปั๊บมาเกลียดเตยเลยใช่เดี๋ยวก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยแต่เขามีคอลเลกชันเยอะผมว่าขอบคุณนะครับที่ช่วยปกป้องผมด้วยมันเลยโอ้ยบ้าไม่หรอกคือผมว่าInstagram อ่ะมันเป็นหน้าต่างที่คนเข้ามาถึงง่ายที่สุดเนาะเราก็อยากให้คนเข้ามาเห็นแล้วเขาเห็นเขาสบายใจครับดูแล้วเอออาจจะมีบางครั้งที่แบบดูแบบเท่ๆบ้างดูตลกบ้างดูสนุกบ้างผมว่ามันคือชีวิตแหละคือถ้ามันสะท้อนส่วนหนึ่งให้เขาเห็นได้เยอะๆเนี่ยมันก็ดีเราไปไหนมาไหนเราก็สบายใจครับไม่ต้องคิดเยอะอะไรเงี้ยดูเหมือนจะสะใจและชอบใจนะไม่ได้ดูแบบว่าสงสารนะไม่เลยไม่มีเลยครับทุกคนแบบแฮปปี้มากชอบมากก็มันอยู่ในช่วงเริ่มไงเราก็ไม่รู้นะเราก็มีไม้ตายเราเยอะมีเยอะมีความสนุกอีกเยอะจริงๆก็คือเขาคือผมว่ามันตลกดีอ่ะเออมากกว่าเวลาเขาอยู่กับเราเขาต้องระแวดระวังหรือว่าระวังก็ระวังขึ้นทีนี้แบบพอหลับก็จะแบบเฮ้ยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรแล้วมันมีเยอะแล้วเดี๋ยวค่อยๆไหลออกมาเรื่อยๆอันนี้คือมุมจริงๆของเราใช่ไหมที่เราก็มีสนุกผมมันพวกขี้แกล้งนะจริงๆแล้วอ่ะมาดอาจจะดูแบบสุขุมคนอาจจะเข้าใจแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมก็จ้อนๆหน่อยแล้วแกล้งคนอื่นด้วยหรือเปล่าโอ้ครบอ่ะโดนหมดทุกคนแต่ผมก็มีโดนด้วยไงก็เลยไม่ค่อยได้เอามาสู้กันเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับต้องใส่จะติดเชื้อพี่บอยมาอยู่กับพี่บอยบ่อยนั่นน่ะดิผมว่ากลัวมากเลยเวลาเจอเขาเนี่ยไม่รู้มันออสโมซิสกันไงพอไปเจอเขากับงานที่งานบ่อยๆเขาก็จะพี่ปั๊บมันอย่างงั้นอย่างนี้เริ่มมีแบบชวนสนุกๆกันอะไรเงี้ยครับแล้วตรงนี้สนิทกับบอยเพราะว่าไปออกงานก็คุ้นชินขึ้นอะไรเงี้ยพี่บอยเขาน่ารักครับเขาก็สบายๆกับเราด้วยอะไรเงี้ยโอเคได้ขอบคุณค่ะตอนนี้ตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ